สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบกันในรอบนี้รอบแรกนะครับของวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับใน FP3 ในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ตัดสินกันไปเรียบร้อยครับว่าใครได้เข้าไปรอใน Q2 10คนแรกนะฮะ10คนแรกก็ตัดสินกันไปผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับในช่วงของการซ้อมครั้งที่3จริงๆมันก็จะเหลือกิจกรรมต่อจากนี้ไปอยู่นะครับก็คือใน FP4 เวลาประมาณ 6:00 น.กว่าๆนะฮะหลังจากนั้นก็ 1:00 น.ประมาณ 1:10 น.นะครับก็จะเป็น Q1 อันนี้ก็จะตัดสินว่า2คนเนี่ยใครดีที่สุดก็จะเข้ามาสมทบกับอีก10คนที่ไปรออยู่ใน Q2 แล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Q2 ก็จะไปคอลิฟายจัดอันดับพรีสตาร์ทกันในเวลาก็ประมาณสัก 20:30 นะครับช่วงนั้นดังนั้นก็ใน Fox 2ใครไม่ได้ไปไหนก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะแล้วก็ประมาณสักผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน 20:00 ครับเราน่าจะได้ทราบแล้วว่าพรีสตาร์ทเนี่ยผลการคอลิฟายเนี่ยใครจะได้ออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่ในพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะมาวิเคราะห์แบบไลฟ์สดเช่นเคยนะฮะดังนั้นก็น่าจะเจอกับทุกคนประมาณสัก 20:30 นะครับตีไว้ใครที่ไม่ได้ไปไหนอย่างไรในตอนนั้นก็อย่าลืมนะครับมาพูดคุยมาถามตอบทุกสิ่งอย่างกันได้นะครับหรือใครลุ้นใครเชียร์ใครอยู่ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในไลฟ์สดประมาณ 20:30 นะฮะแจ้งกันไปแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ในอันดับใน FP3 กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่มี Q2 กำกับไว้10คันแรกนั่นก็คือไม่มีอะไรพลิกนะฮะก็คือทั้ง10คนเนี่ยไปรอเรียบร้อยนะครับก็ดูพร้อมกันตามตารางนี้เลยฮะก็เป็นยังคงเป็นความยอดเยี่ยมของยามาฮ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้สำหรับแฟบครับฟาบิโอควาตาราโร่ก็กดเวลามาเร็วสุดนะครับ1นาที20.348ตามมาด้วยคันที่2แจ็คมิลเลอร์จากดูคาติฮะคันที่3โยฮันซาโก้จากพราแม็กดูคาติคันที่4มิเกลริเวล่าจาก KTM โรงงานคันที่5อเล็กซิสเอสปาการโรจากอาร์พิเลียคันที่6ฮอร์เฮมาตินจากพราแม็กดูคาติคันที่7ทากากินาคากามิจาก LCR Hondaคันที่8ฟรานเชสโกบัญญาญาติจากดูคาติโรงงานคันที่9มาร์คมาร์เกสจากเรปโซฮอนด้าคันที่10อเร็กมาร์เกสจาก LCR Honda นี่คือ10คนแรกนะครับที่เข้าไป Q2 เรียบร้อยแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน Q2 ต้องไปลุ้น Q1 อีก2คนคันที่11จวานเมียจากซูซูกิคันที่12มอร์บิเดลลี่จาก SRT Yamaha คันที่13มาร์วิลวินยาเลสจาก Yamaha โรงงานคันที่14อเร็กลินจากซูซูกิคันที่15ดานิโลเปตุชิจาก Tech Free KTM คันที่16วาเลนติโนรอสซี่จาก SRT Yamaha คันที่17ลูก้ามารินีจากอเวนเทียดูคาติคันที่18แบลดบินเดอร์จาก KTM โรงงานคันที่19โพสปาการโรจากเรปโซฮอนด้าคันที่20ลอเรนโซซาวาโดลิจากอาร์พิเรียคันที่21อิเนบัสเดียนินีจากอเวนเทียดูคาติและคันสุดท้ายอิเก้เลคโคน่าจาก Tech Free KTMนี่ก็คือทั้งหมด22คันนะฮะเราได้เห็นนะครับว่ามันจะมีทั้งผู้ที่เรียกว่ายังเหนียวอยู่ผู้ที่สอบตกแล้วก็ผู้ที่สอบผ่านเอาเป็นผู้ที่สอบตกก่อนดีกว่านะครับก็คือคนที่อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นในตั้งแต่เมื่อวานนะครับโชว์ผลงานได้อย่างเข้าตาแต่ในวันนี้เรียกว่าทำพลาดไปนะครับหลุดไปคนแรกก็คือโพสปาการโลนะครับหมายเลข44ของ Repsol Honda อันนี้ก็หลุดจาก Q2 ไปต่อมาก็เป็นแฟรงกี้ฮะฟรังโกมอร์บิเดลลี่หมายเลข21ของ SRT Yamaha อันนี้ก็หลุดไปครับแล้วก็2ซูซูกิครับวันนี้โอ้โหน่าเสียดายนะฮะตอนแรกก็เหมือนจะมีลุ้นอยู่ทั้งอเร็กลินก็จวานเมียก็หลุด Q2 ไปอย่างน่าเสียดายแพ็คคู่เลยนะครับปกติเขาจะมีการแบบว่าอาจจะมีคนใดคนนึงไปรอใน Q2 ก่อนแต่รอบนี้กลายเป็นว่าอาจจะต้องมาแข่งกันเองลุ้นนะครับลุ้นเข้าจาก2คนเนี่ยจาก Q1 ไปเนาะแล้วก็พ่อหมอนะครับก็ยังคงแก้ตัวแก้มือไม่สำเร็จอันดับอาจจะตีตื้นขึ้นมาจากในเมื่อวานนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วง 4-5 นาทีสุดท้ายจริงเนี่ยก็สู่วีเขาเอายางซอฟกันไปกดไปงัดเวลากันออกมาทำให้รอสซี่เนี่ยอาจจะ2-0มาก็จริงนะครับ1นาที20แก่ๆมาแต่ก็ไม่พอนะครับที่จะทำให้จอมเก่าคนนี้หลุดเข้าไปใน Q2แล้วก็ใครคนหนึ่งมาร์วิลวินยาเลสนะครับจากที่เวลาเกาะๆมาดีเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับเจอเหล่าทั้ง Honda ทั้งดูคาตินะครับแพ็คคู่กันไปเนี่ยทำให้เวลาของท็อปกันโดนบีบก็หลุดมาใน Q2 นี่ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าตกไปนะครับทีนี้คนที่เรียกว่าสอบผ่านได้อย่างฉิวเฉียดหรืออาจจะบอกว่าแก้มือได้สำเร็จนั่นเองนะฮะ
เอาคนแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเปโก้ครับจากที่เมื่อวานเนี่ยซ้อมมาอันดับบวยฮะฟรานเชสโกบัญญาย่าหมายเลข63มาดูคาติคราวนี้หลุดมาได้แบบชิวๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูคาติคนนึงฮะฮอเฮมาตินโอ้โหเจ้าหนูคนนี้นะครับเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์จากที่เวลาก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงท้ายๆพลิกเกมยังไงไม่ทราบได้นะครับก็เรียกว่ามาแบบเหนือเมฆเข้าไปใน Q2 ได้นะใครอีกคนหนึ่งนะฮะที่ทำได้ดีนะครับก็มาร์คมาเกตสองพี่น้องมาเกตด้วยสิฮะทั้งมาร์คทั้งอาเร็กนะครับก็เกาะกันมาคันที่9คันที่10หลังจากที่อาเร็กมาเกตเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผลงานอาจจะดูย่ำแย่กว่าทุกคนถ้ามองโดยรวมในเมื่อวานครับแต่กลายเป็นในวันนี้เรียกว่าตามหลังพี่ชายมาแบบวุดวิดนะครับนี่ก็คือ2คนมาร์คเมื่อวานเวลาก็ไม่ติดนะฮะเวลาก็ร่วงไปประมาณที่13 14นู่นมั้งคราวนี้ก็แก้มือกันได้สำเร็จนะครับนี่ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าสอบผ่านมาได้แน่นอนว่าเกมการแข่งขันมันยังไม่จบสิ้นครับเป็นแค่การเข้าไปชิงในการสู้กันในการควอลิฟายดังนั้นคนที่มาเร็วที่สุดมาดีที่สุดหรือว่าคนที่ยังเหนียวๆอยู่เนี่ยก็ไม่แน่ว่าผลการแข่งขันหรือผลการควอลิฟายในอีกประมาณสัก2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะ Fox 2ครับหรือใครจะไปรับชมได้ที่ทางหน้าจอก็ได้นะ PPTV HD 36ก็ถนัดใครสะดวกทางไหนก็จัดไปตามแต่นะครับส่วนผมก็คงจะดูผ่านหน้าจอมือถือเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะทีนี้ได้เห็นในอันดับในแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เห็นว่าแฟบเนี่ยกลายเป็นสูบเรียงนะครับที่เรียกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าอันดับที่2ลงไปเนี่ยไล่เรียงทั้ง3ทีมนะครับคือรุมกันมาเลยนะฮะทั้งดูคาติเอ่ยทั้ง KTM นะครับทั้ง Honda เนี่ยโผล่กันด่าหน้ากันเข้ามารุมจะมา5รุมแฟบจะไหวจะต้านทานได้ไหวไหมฮะทุกคนเราได้เห็นแผนการของการฝึกซ้อมในวันนี้ที่มันแตกต่างกันออกไปครับสำหรับคนที่ทีมที่มีแนวทางคล้ายๆกันเนี่ยก็คือยามาฮ่ากับ KTM แฟบกับโอลิเวร่าแล้วกันนะครับที่ยกมาให้เห็นทำไมมีแนวทางที่ใกล้เคียงกันฮะก็เพราะว่าทั้ง2คนนี้เขากดเวลากันได้แบบชิวๆอยู่แล้วครับคือจะกดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าห่วงเพราะเวลาที่กดมาในเมื่อวานนี้ก็ยังถือว่าโอเคมากแล้วนะครับดังนั้นแฟบกับโอลิเวร่าก็เลยจัดยางฮาร์ดไปลุยก็เรียกว่าอาจจะเป็น2คนนะครับที่โดดเด่นมากในการเอายางฮาร์ดลงไปเก็บข้อมูลโดยเฉพาะรายของแฟบครับแฟบเนี่ยเอายางฮาร์ดนะครับเป็นฮาร์ดหน้าแล้วก็เป็นมีเดียมหลังลงไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 14-15 รอบในรันแรกครับแฟบก็วิ่งไปทั้งหมด3รันฮะแล้วก็รันต่อๆมาก็อาจจะเป็นฮาร์ดเนี่ยฮาร์ดหน้าเนี่ยยืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหลังซอฟแล้วก็ลันต่อมาก็เป็นหลังซอฟอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าก็คงจะต้องไปวางแผนเหมือนประมาณว่าซ้อมให้มันเสมือนจริงกับการแข่งดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่แฟบเองเนี่ยจะเอายางฮาร์ดลงไปกดแต่จะเป็นฮาร์ดจับคู่กับมีเดียมหรือว่าจะเป็นเสียงฮาร์ดเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่แน่ๆเนี่ยน่าจะต้องมีฮาร์ดอยู่แล้วนะครับล้อหน้าน่าจะเป็นฮาร์ดอยู่แล้วเพราะว่าเอาลงไปกดกันขนาดนี้แล้วก็ยางเก่าลงไปกดเนี่ยเรียกว่าเมินซอฟกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งของมิเกลโอลิเวร่าครับอันนี้ก็แน่นอนนะว่าทีมนี้ยิ่งร้อนยิ่งดีดังนั้นยางเหลืองนี่จะมาในทุกรอบนะครับโอลิเวร่าก็จะคล้ายๆแฟบตรงที่ว่าเอาทั้งฮาร์ดหน้าแล้วก็มินเดียมหลังแล้วก็รันต่อๆไปนี่ก็จะเอาเป็นมินเดียมซอฟมาถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนี้ก็คือถ้าเป็นฮาร์ดกับมินเดียมเนี่ยจับคู่กันอันนี้โอลิเวร่าจะโอลิเวร่าเนี่ยจะเหมือนจะเหนียวนะฮะเหมือนจะเหนียวกว่าแฟบอยู่นิดนึงนะครับถ้าจับคู่ฮาร์ดกับมีเดียมนะแต่ถ้าจับคู่ฮาร์ดกับซอฟอันนี้แฟบเนี่ยจะเหนียวกว่า KTM Oliveira เนี่ยอยู่หน่อยนึงเหมือนกันก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างกันนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายสลับกันนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงในอีกคนนึงที่น่าจับตามองกับยางฮาร์ดเซตยางฮาร์ดก็คือมาร์คมาเกสฮะมาร์คมาเกตก็กดไปเรียกว่าวิ่งไปรอบรันแรกนี่ก็เยอะหลายรอบเหมือนกันนะครับคร่าวๆนี่ก็น่าจะร่วม10รอบเหมือนกันแม้เวลาที่เขากดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับของคนอื่นนะครับแต่เราได้เห็นว่ามันก็เป็นเวลาถ้าเทียบกับการแข่งขันนะมันเป็นเวลาที่น่ากลัวฮะมาร์คก็ไม่ได้ไปมองอย่างอื่นนะครับจัดฮาร์ดหน้ามาเลยฮะฮาร์ดมาจับคู่กับซอฟ
นั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่ามาร์กอาจจะวางแผนไปข้ามช็อตไปถึงการแข่งขันจริงในพรุ่งนี้นะครับก็เลยมองว่า3คนนี้โดดเด่นกับกลยุทธ์ที่เขาใช้ฝึกซ้อมในวันนี้แล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มามองถึง Honda กับ Ducati อันนี้เรียกว่าเมินยางฮาร์ดไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังมีเวลาที่ยังไม่เหนียวพอฮะอาจจะไม่ปลอดภัยพอดังนั้นเราจะได้เห็นเซตติ้งของไม่ว่าจะเป็นทั้งมีเดียมซอฟจะเยอะฮะแต่อาจจะยังไม่เห็นซอฟนะจะเป็นมีเดียมซอฟหรือว่ามีเดียมเนี่ยเอาไปกดเวลาซึ่งก็ได้ผลครับเวลาของดูคาติได้โผล่ขึ้นมายกแผงยกทีมกันเลยทีเดียวก็มีอยู่แค่น้องใหม่2คนเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้ติดท็อป10ไม่ได้ว่าเข้า Q2 มาก็คือรายของลูก้ามารินี่แล้วก็อินเนียบาสเตียนินี่เท่านั้นแต่นอกนั้นทั้งทีมโรงงานนะครับทั้งเปโก้ทั้งแจ็คนะครับทั้งโยฮันซาโก้ทั้งโฮเฮมาตินเนี่ยเรียกว่ามานะครับเรียกว่ามาแบบเหนือกันเลยทีเดียวนั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าดูคาติก็อาจจะไปแก้ไขนะครับในส่วนของข้อบกพร่องที่อาจจะมีนะครับที่ผมมองไว้เมื่อวานอาจจะเป็นในเรื่องของเซกเตอร์3หรือจะเป็นในเรื่องของการเบรกกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมองในตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็ไม่ได้เอายางฮาร์ดลงไปกดเนี่ยมันก็แน่นอนมันกดเวลาได้ดีแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าถึงตอนแข่งขันจริงในพรุ่งนี้เนี่ยดูคาติเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจัดยางฮาร์ดไปผสมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมินเดียมนะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าถือว่าแก้มือแก้ตัวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเนาะแต่เราได้เห็นเพชรเรสนะครับที่ค่อนข้างที่จะนิ่งของโยฮันซาโก้ในรอบนี้นะครับแต่มันเป็นเพชรเรสที่มากับยางมินเดียมแล้วก็ทั้งหน้าแล้วก็หลังฮะดังนั้นถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับ3คนที่ผมกล่าวถึงในก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับทั้งแฟบทั้งโอลิเวราแล้วก็มาร์คมาร์เกสเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรคืออุณหภูมิค่อนข้างสูงครับทุกคนเราได้เห็นว่านักแข่งนี่เหงื่อไหลใครย้อยกันเต็มทุกคนเลยทีเดียวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดูคาติจะไหวไหมกับเซตติ้งที่เป็นมินเดียมนะฮะทั้งหน้าแล้วก็หลังในการแข่งขันจริง30รอบพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปเอามินเดียมเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวอยู่ครับหมายถึงว่ามันจะมีน่ากลัวอยู่2แบบก็คือน่ากลัวที่เพชรเวสมาดีอันนี้เป็นน่ากลัวด้านบวกก็คือถ้าเอามินเดียมมาปุ๊บเนี่ยผมว่าดูคติน่าจะไปได้ดีอยู่นะครับถ้าดูอ้างอิงตามผลการซ้อมวันนี้นะครับแต่มันจะไหวครบรอบหรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าอุณหภูมิมันสูงไงแล้วก็มันอาจจะต้องเบรกต้องอะไรหนักๆเนี่ยยางจะไหวไหมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกับดูคติกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเราได้เห็นกันตรงนี้พอที่จะมองออกไหมครับว่าใครน่าจะเข้าทางที่สุดถ้าเราวัดกันที่เซกเตอร์นะฮะใน4เซกเตอร์เนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าแฟบคนที่ยืน1ได้เนี่ยเวลาเขาก็คือ 120.3 ตอนนี้ยังไม่ทำลายสถิตินะครับแต่ไม่แน่ว่าในช่วงของ Q2 ที่เหลืออยู่เนี่ยอันนี้จะมีเวลาจะกดลงไปสัก 0.3.4 ไหมถ้ากดลงไปก็แน่นอนละแฟบอาจจะทำ New Record หรือเปล่าในคืนนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีแต่แฟบไม่ได้เป็นคนที่ยืน1ในแต่ละเซกเตอร์เลยครับทุกคนโอ้โหผมก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้คือกลายเป็นว่าใน4เซกเตอร์เนี่ยเป็นการบี้กันอย่างสูสีระหว่าง KTM กับ Ducati 1กับ2อันนี้แจ็คมิลเลอร์เอาไปกินฮะยอดเยี่ยมมากในขณะที่3กับ4โอลิเวร่าก็เอาไปรับประทานเช่นกันแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าแจ็คมิลเลอร์ได้1กับ2แต่3กับ4ไม่มาหายไปไหนก็ไม่รู้ครับในขณะที่โอลิเวร่าเนี่ยได้3กับ4แต่1กับ2ก็หายเหมือนกันมันก็เลยส่งผลให้2คนนี้ไม่ได้เป็นคนที่เวลาเร็วที่สุดไงเพราะว่าดี1กับ2ก็หาย3กับ4ดี3กับ4 1กับ2ก็ไปหายไปก็เลยทำให้แฟบเนี่ยอาจจะมาแบบเงียบๆนะครับสะกดรอยมาเงียบๆในช่วงเซกเตอร์ที่3อย่างนี้ก็มาหรืออย่างมาร์คมาร์เกสอย่างเงี้ยเซกเตอร์แรกก็ย่องมาพอให้ได้ลุ้นอยู่นะครับนั่นก็เป็นผลโดยรวมนะครับที่ออกมาในแต่ละเซกเตอร์ถ้ามองในเรื่องของท็อปสปีดเราก็ได้เห็นนะครับว่ายังคงเป็น KTM แล้วก็ดูคาติโดยเฉพาะในรายของดูคาติเรียกว่า3ทหารกล้าของค่ายแดงนี่มากันพื้นเลยนะครับ300นะไปๆเลยนะครับอาจจะมีบวกลบนิดนึงนะครับ300กดกันมาในส่วนของ KTM ก็ด้วยเช่นกันนะพ่วงกันมา4คนในวันนี้นะครับทั้งดูคาติแล้วก็ KTM เนี่ยแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งซูซูกิแล้วก็ยามาฮ่าสูบเรียง2ค่ายนี้ก็กดมาประมาณ294นะครับอย่างไรของท็อปกันนี่ก็กดมา296ได้สบายอยู่เหมือนกัน
ดังนั้นท็อปสปีดมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็เรนท์ความห่างเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะประมาณ4ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ถึง10เหมือนกับหลายๆสนามที่ผ่านมาตรงจุดนี้แหละแต่มันมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงนะครับทุกคนในเซกเตอร์3นะครับเซกเตอร์3เนี่ยทั้งสูบวีทั้งสูบเรียงเนี่ยหลุดกันไปเป็นแถวครับอันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะมันน่าจะเป็นการบ้านกับทุกทีมนะครับให้ได้ไปลองดูพอกดเวลากันเหมือนจะเอาแถบแดงกันนะอยู่ๆนะครับกลายเป็นว่าวืดไล่ตั้งแต่โค้งที่10 11ที่ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยจริงอยู่นะครับแม้ว่าแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเมื่อวานอาจจะหลุดไปเยอะในตรงนี้แล้ววันนี้ดูคติก็เรียกว่าแก้มือโดยรวมได้เนี่ยแต่ทุกคนก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดูคติทั้ง Honda แม้กระทั่ง Suzuki แม้กระทั่ง Yamaha เนี่ยหรืออย่างแฟบหรืออย่างจวนเนี่ยในเซกเตอร์ที่3เนี่ยเหมือนว่ามันจะดรอปลงไปเซกเตอร์ที่3มันมีอะไรครับมันก็จะมีโค้งที่มันเป็น10กับ11ใช่มั้ยที่เป็นโค้งต่อเนื่องกันเนี่ยตรงนี้ก็คือเข้าโค้งซ้ายมาตลอดนะครับแต่โค้งที่11เป็นโค้งขวาครับดังนั้นพอมาในตรงนี้กริปยางอาจจะหายไปหรือเปล่าหมายถึงว่าแก้มยางด้านขวานี่มันแทบจะไม่ได้ใช้งานมานานนะครับก่อนหน้าที่ถึงโค้งที่11เนี่ยใช่มั้ยก็คือตั้งแต่หลุดจากโค้งที่3มาแล้วเนี่ยก็คือ4 5 6 7 8 9 10 7โค้งต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นโค้งที่จะต้องเรียกว่าอุณหภูมิยางนี่ก็คืออาจจะพีคๆหน่อยแล้วอยู่ๆมาพลิกในโค้งที่11เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้หลุดกันหรอกครับแต่นักแข่งเนี่ยอาจจะต้องชะลออาจจะต้องแบบว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนมันเลยมีผลทำให้เวลาตรงนี้ของนักแข่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะดรอปลงไปอาจจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าดังนั้นน่าสนใจครับทุกคนโอเคครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากมายเดี๋ยวใครอยากทราบอยากถามประเด็นไหนอย่างไรในแต่ละทีมในทุกคนเนี่ยอันนี้ขอไปแก้มือในไลฟ์สดนะครับประมาณ 20:30 แล้วกันเนาะหรืออาจจะบวกลบอาจจะเลทไปกว่านั้นนิดนึงก็ขออภัยกันล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเจอกันตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ